สวัสดีครับผมกัปตันโจ้เบเกอร์ออนทัวร์จากช่อง YouTube นะครับช่วงนี้ไม่ได้ออกทริปครับผมทริปมอเตอร์ไซค์นะฮะผมก็พยายามสรรหาอะไรดีคลิปเอามาให้ครับชมดูนะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่อ่างเก็บน้ำแม่สองนะฮะอำเภอสองจังหวัดแพร่นะครับก็เอารถยนต์มาไม่ได้ออกทริปมอเตอร์ไซค์แล้วหยุดไปก่อนนะฮะเป็นปิดเทอมเดี๋ยวผมจะถ่ายดูนะว่าอ่างแม่สองตอนนี้มันเป็นยังไงนะฮะไปครับผมใส่หมวกก่อนนะมันร้อนไปครับก็ตรงนี้เป็นป้ายอ่างแม่สองครับด้านหลังก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำครับอยู่อำเภอสองจังหวัดแพร่ฮะต้องเข้ามาอีกประมาณจากถนนใหญ่ก็ประมาณ5กิโลนะนี่มีเรือหาปลาด้วยฮะต้องเข้าไปข้างในนะฮะเรือหาปลาแล้วก็เขาก็จะเอารถจอดไว้แถวๆนี้ตอนนี้น้ำแห้งฮะน้ำแห้งแล้วดูเลยฮะน้ำไม่มีสักนิดเลยฮะน่าจะผลกระทบจากการเกษตรนี่มีแน่นอนนะดูน้ำครับตรงนี้เป็นสะพานนะสะพานแล้วก็เป็นที่จ่ายน้ำเขาเรียกว่าสปริงเกอร์สักอย่างเนี้ยเดี๋ยวผมจะขับรถเข้าไปข้างในดูนะว่าดูเขาหาปลาตกปลากันอยู่อะถ้าหน้าฝนน้ำก็เต็มฮะถ้าหน้าแรงก็จะประมาณนี้ผมเคยมาหน้าฝนปีหนึ่งฮะปลาบึกนี่ตัวโคตรใหญ่แล้วฮะเต็มแถวๆเนี้ยขึ้นมาเล่นน้ำฮะโอ้แต่นึกถึงตอนนี้ปุ๊บโอ้โหแห้งไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนปลาบึกอะเดี๋ยวผมพาเดินไปอีกฝั่งรถยนต์มาครับวันนี้ฝั่งนี้เป็นเดี๋ยวให้ดูตรงนี้กันสวยงามครับถ่ายรูปภาพนิ่งไปเรียบร้อยตรงนี้ก็จะเป็นทางน้ำไหลอะนี่จะประมาณนี้ฮะตรงนี้ก็แห้งขอดครับไม่มีอะไรฮะก็จะมีเศษขวดเบียร์ขวดน้ำพวกชอบว่างไปแตกฝั่งโน้นก็เป็นที่ทำการนะที่ทำการของอ่างเก็บน้ำน้ำด้านล่างก็พอมีอยู่นิดหน่อยฝั่งโน้นอากาศร้อนนะลมพอมีนะลมร้อนตอนนั้นผมมานี่โหน่ากลัวตัวใหญ่มากๆนะปลาบึกอะแถวนี้เต็มเลยฮะนี่ฮะบรรยากาศรอบๆนะแห้งแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูเขาตกปลาตรงนู้นเดี๋ยวขับรถเข้าไปข้างในก็ให้ดูระหว่างทางนะฝั่งซ้ายมือผมเป็นอ่างเก็บน้ำนะจะประมาณนั้นมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวด้วยประมาณนี้เลยฮะก็พอมีน้ำอยู่นะนี่เราก็มาจากตรงฝั่งโน้นนะฮะก็มาเอารถจอดไว้ตรงนี้ก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเดินลงไปดูนะฮะลงไปหรือเปล่าเอารถยนต์ลงไปได้ด้วยมันไกลเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวรถยนต์ลงไปฮะเพื่ออรรถรสในคลิปวิดีโอฮะนี่ลงได้ไหมเดี๋ยวผมดูกันลงได้อยู่มันเป็นเส้นทางลงถ้าเดินไปนี่ร้อนแน่นอนครับต
รงโน้นเลยฮะถ้าเดินลงไปร้อนแน่ๆเดี๋ยวรถจะลงไปก็ได้ฮะมันมีที่กลับรถอีกต่างหากโอ้โอเคฮะก็จะมีรถชาวบ้านนะแล้วก็เรือเก่าๆอยู่น่าจะเข้าไปข้างในนะชาวบ้านหาปลาข้างในนี่ฮะจอดตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเดินเข้าไปเดินเล่นๆเข้าไปฮะเดี๋ยวไปทักทายคนตกปลาตรงนี้ก่อนครับโอเคครับผมจอดรถกันนึงนี่ครับปลาครับเป็นปลารวมนะครับนี่ปลาตะเพียนปลาละเอียดปลากรายเล็กๆก็มีปลานิลประมาณนี้นี่เป็นชาวประมงท้องถิ่นนะนี่บรรยากาศด้านล่างของอ่างเก็บน้ำนะน้ำแห้งถ้ามันปีนี้ถ้ามันกินมันจะไปได้ก็จะนอนวางนู่นเกี่ยมาเจ้าไงมาเจ้านี่ปลาเข้าเจ้านะเป็นปลาครับผมส่วนมากจะเป็นปลานิ้นนะครับปลานิ้นแต่ไส้มันไส้มันสวยน้อยครับหลุดโลขึ้นตัวสายตัวเจ็ดตัวแปดโอ้โหตัวใหญ่นะครับแล้วก็นั่งในสองสามปีก้อนนั่งมือตัวสามกิโลนะครับเนี่ยเป็นกระชังปลานะผมขอดูตัวนะครับครับผมได้ปลาหนึ่งตัวครับเป็นปลาตะเพียนนะล้มเจ้าได้ไหนโอเคมีหกเจ็ดแปดคันครับตัวใหญ่เลยครับที่เขาปล่อยน้ำเขาปล่อยน้ำตรงไหนครับรักในในรักกันนะเข้าประตูน้ำดูดูอะไรลูกปล่อยออกเหรอต้อยปล่อยออกอ๋อปล่อยเรื่องของกระทำน้ำอ๋อครับทำน้ำทำข้าวโพดตั้งปื้นลุ่มครับยางหน้าเหมือนพี่ไทยอยู่ในช่องไหนอ๋อผมการมาก่อนตีน้ำอย่าน้องนั่นผมได้นี่เป็ดยีซุกรุ่นตั้งแต่8โลถึง13กิโลไปได้ไป11ตัวน้ำน้องอยู่ก่อนครับแต่ก่อนเนี่ยผมไปอ่างแม่การบ่นี่อ๋อถึงจะมาปีที่แล้วนี่ปี62นี่ครับก่อนก็ห้วยเปาะห้วยจานบ่นอกห้วยขอนห้วยโป่งเกระปุ่นบ่ได้มาตั้งเพห้วยเปาะไปตำนานกับไปห้วยขอนก่อนห้วยขอนไปห้วยโป่งห้วยโป่งกับไปห้วยกานไปหลังนะไปก่อนมาลำได้ไปไปเตียหนึ่งวันหนึ่งท่านจองคนลุงเนยลุงเนยได้ป่า17ตัวเขาได้12ตัวหลุน5กิโล6กิโล8กิโลอย่างนี้นะโต๊ะแห่งวันกรรมการเกิดให้แล้วบ่คือเข้าปิดอ่างปิดอ่างหันอุตส่าห์ซ่อนในเสล่งมันเอาใส่ถุงฟางไว้นะมันยังหันหำเมื่ออ่างไปการก็ได้อ่างไปสวนก็คือเข้าติ๊กเข้าติ๊กต่อไปเพราะว่าเหี้ยแรกๆนั้นลุงค้ำไปก่อนนี่ลุงค้ำลุงวิทย์นี่นะวิทย์ไฟฟ้านี่ใช่เหี้ยอย่างครับอาหารธรรมดาธรรมดาเป็นไข่เขียวมักเขียวอย่างมันเนี่ยเป็นขนมปังนั่นแหละอาหารถุงธรรมดาถุงไปนะครับพี่กำลังประกอบอาหารปลานะผสมบ่ได้ทำเองเป็นหวังไอ้สิมันบ่ใจมืออาชีพแ
ยางสรุปไปทางบ้านเขามันเสียมครับครับมันเหมือนบ้านงงงงบ้านเขาเนี่ยโอ้โหหลายยางนะครับเราบ้านเขาเนาะหลายสูตรครับปะยางแต่มันเล่นตัวหลวงๆนะเป็นครับบางเสียมากับบางอ่างมันก็นี่ป๋าผมยังอ่างไปถางไอ้นี่เนี่ยจิ้งเดียวก็หันล้มอยู่แต่ภาษาป๋าน้อยมันเนี่ยภาษาเพี้ยนโยนไม่ไก่ครับขับประมาณชิ้นห้าถึงสามเมตรยังหมดเราได้เดียวแล้วก็ถ้าล้มไปคักลมไปตีเกาพวกนั้นตีหน้าแห้งตะมึกตีแล้วนั่นแต่พูดเนาะทั้งห้าถึงสามเมตรอ่ะก็ไถ่นะมีต่อนี่นี่อันเนาะครับร้านเนี่ยมีต่อท่านต่อครับพอน้ำขอปิดวันที่สามเมษาเอาทุกท่านจากนั้นประมาณน้ำสักสองสามวันครับอัดโม่กับเนี่ยทำรอบหรอกครับนี่ผมก็อัดโม่ไว้มีอาหารมีแกบมีขี้งัวอัดโม่ให้ป่าเขาต้องเสียกระเบ็ดครับเนี่ยบ่ที่เสียค่ะบ่เสียอะไรฟรีแต่อ่างอื่นเสียอยู่กันละกี่บาทสาบาทครับเขาเสียกันเป็นปีครับส่วนมากกับปีสามร้อยห้าร้อยนี่ครับอ๋อเขาจะหู้กันเองนะครับ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 เขาจะบอกปากต่อปากกันผมเบ็ดนี่นะครับถ้าเป็นกรรมการเขาว่าสมุนอ่างนี่เก็บกับบำรุงอ่างเด้อแต่ส่วนมากเขากะมันอย่าเอาเงินผลประโยชน์มันอย่าไปแก้สองทางคือแก้ในทางที่หมู่บ้านเขาครับไปซื้อลูกป่ามาปล่อยอ๋อครับอย่างอ่างห้วยการเนี่ยเขามีแพ้ไอ้ยกย้อใหญ่ใหญ่ใหญ่เลยนะครับทีนี้ประมงเขากับบ่ให้ลูกป่ามีแพ้นั่นอ๋อแพ้ย้อนนะครับกับเบื้องลูกป่าเขากับต้องเก็บตังกันซื้อผมไปจัดการอยู่ทั้งสองปีสามปีปีทุดท้ายนี่เก็บตังมายังไม่ได้ซื้อป่าไปปล่อยแต่พอวันนั้นอ่างมันแห้งลำเลยครับถ้าซื้อป่าไปปล่อยก็ตายหมดหรอกบลอดก็จะเลาะกินห้องตายน้ำห้อนห้องครับปีนี้ถ้าหน้าฝนถ้าน้ำน้องบอกคุณยายบ้านเขาเราอะโทรมาหาผมเด้อผมจะไปซื้อลูกป่าที่ประมงมาปล่อยเพราะมันตัวสามพิบตังครับเอาไปประมาณ 4-5,000 ตัวหรือประมาณสัก 10,000 พี่น้องที่แล้วเอาไปซื้อป่านอกมันตัว3บาทครับมันได้บ่กี่ตัวเอาปล่อยลงแรงน้ำธรรมชาติที่นี่มันนี่ก็เปอร์เซ็นต์มันเหลือมันน้อยครับถูกครับมันควบคุมมันยังบ่ได้สักอย่างนะครับเอาปล่อยในบ่อยังมีอาหารอ่อนนึงมันครับผมอย่างครับลูกบาศก์เนี่ยผมมีป่าอื่นมาคุยมันมีป่านักล่ามาอะไรอย่างมันตัวนักล่าครับปล่อยธรรมชาติอีกจบเหมือนกันนะครับจบก็อาศัยมื่นเหรียญสักสองพันตัวก็รู้แล้วอ่างมันตีบกับมีแต่ก่อนเป็นยศไข่ดาบเนาะไม่ได้อยู่ในฟุ้งมวลละลำหนอมมวลหนอมบ้านสุเมนมันตีบนะบ่อแหล่นะครับเพราะมันบ่ใจแรงน้ำธรรมชาติจริงเป็นเพียงแต่บ่อแหล่เขากั้นห้วยไว้ใจน้ำของเขาครับครับมันบ่จะเป็นอ่างที่สร้างด้วยงบประมาณของแผ่นดินก็เอาไปเข้าโครงการเข้าของอบต.เขาก็ให้ป่ามาปีละนิดละน้อยเขาก็เลยซื้อปลูกป่าปล่อยกันครับก็เลยไปอยู่อ่างมันตีบแต่ที่นี่ป่ามันใครทราบแหล่น่ามันทราบแหล่ครับมันแรงครับลิกในครับอ๋อลิกในครับปลาใหญ่นะครับบุเชยปลาน้อยที่นะครับหมายถึงปลานิ้นปลานิ้นครับมันตัว 2-3 โลขึ้นเนี่ยครับถ้ามันได้เข้านะครับเขาได้กันแค่ตัวเป็น6โลป่ะเนี่ยครับปลานิ้นนะครับเห็นไส้แน่งด้วยนะครับครับครับไส้ก็ได้เนาะครับครับได้ก็เอาพอไส้นักไส้เนี่ยส่วนมากก็เป็นแน่งกันน้อยตาบ่พวกนี้ตะมุนี่นะครับไปในบ่ครับนั้นเนาะ
ก็พี่เขาโยนไปหนึ่งคันแล้วเดี๋ยวดูสักพักฮะเอาไอ้การตีปืนลุงออกเห็นอ่ะออกเลยเอาตั้งทัดกันฮะเลยตีไปตั้งเดียวกันนั่นน่ะไปอย่าไปตีไก่ไปจากไอ้กันของลุงอ่ะเออเดี๋ยวเราออกมากันหมุนเก็บไปแล้วกันหมุนเก็บกันเดี๋ยวกับเอามาให้ลุงกำงานกันได้ตีใกล้ๆกันไว้เลี้ยงกันไว้เนี่ยมันต้องไปตามน่ารักอ่ะเพราะว่ามันอัดมองฝากทางสายมือไปปากเข้าคอทั้งเพ่อ่ะมันแน่บางทีปีจีซกอาจจะมาดึงกันนะพ่อปีนี้ยังบอกเข้าอมเตี๋ยบอกได้ป้าดอกอมเตี๋ยนี่หนุ่มน้อยเจนี่นะจางเอานี่ตั้งหน้าหล่อแข็งๆน้อยนะขอเบอร์ใหญ่ป้อนะขอแข็งป้อนะได้กับก่อนลุงยิ่งใจหกฟุตนั่นหรอปลาบึกมันยังมีอยู่กับลุงแทบจะบ่มีแล้วครับประมาณเหลือนี่บ่เกิน5ตัวมั้งเกิน5ตัวเนาะมันสันนิษฐานนี่นะเพราะว่ามันปีนี้น้ำขึ้นบนพุ่นเลยขึ้นสปินเวกกับยาล้นนะครับครับบ่หันตัวเลยนะแต่หันออกหันออกอยู่แต่ตัวบ่พอใหญ่แล้วครับประมาณ3 40โล50โลมันเนี่ยใช้ระยะเวลาให้มันเนาะครับงั้นที่ปุ่นก็เขาอยู่บนแพหรือเขาอยู่ครับอยู่บนแพแล้วครับนั่นเห็นหน้าล่มล่มเซลขาวครับหน้าใหญ่ข้างฟังอะครับมุ่งไข่มุ่งมันครับครับจะเป็นอ้างอื่นในมูผมอย่าตกลงกันไว้ว่ารักนี่ถ้าว่าเลิกก็ต้องถอดครับครับใครได้คนใดมาก่อนลงเลยลงเลยครับแต่บ้านเพ่นี่อ้างนี่หัวใจต้องลงมุ่งไข่มุ่งมันรักลงประจำมีที่อีเตยครับมีที่อีเตยโอ้เจ้านี่บอกใครแฟ้เองนะบอกใครแฟ้เนาะครับบอกใครแฟ้ไปจองกันบ่ได้ไปจองอย่างไรปิดที่สาธารณะตีสาธารณะนะครับรักกับบ่ย้อมกันนี่ครับบ่ย่างเจ้าผมว่านี่กันอ๋อเจ้านี่เจ้านี่ก็ดีกันผมก็เสียงมาพวกผมก็ลงละเจ้านี่รักนะเนาะมาทุกวันเนาะก็ตีได้ประมาณ15เมตรพี่ลุงรุ่นนี้ก็ลุงแถวนั้นได้อยู่15ถึง3เมตรนั่นมันแต่เดี๋ยวมันบดดูไหมมันว่ายจนสายมันจนสายมันคล้องสะดุดสายมันคล้องสะดุดถ้าเป็นป่านิ้นนี่ถ้ามันกะลิ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 กมันกะเหนียวแล้วนะถ้ามันติดเนี่ยนะนี่สงสัยป่าน้อยอ่ะป่าบักเลี่ยมกะลิกหายนะนั่นเราไม่โฟมเมื่อกี้ลำโพงนั่นเพราะว่าผมลงขอเบอร์เก้าก่อนเลยเก้ากามาก่อนเลยอย่าหนาอย่าฮึกน้อยกลัวไอ้กันป่ายิ่งซกใหญ่เข้าครับครับเมื่อปีนี้ปีแรกก็จะนี่แหละเนี่ยหมู่เขาอยู่ปุ่นหมดแล้วนะเจ็ดเป็นแปดป่าขึ้นตั้งปุ่นนะครับครับช่วงนี้นี่ป่านิ้นเข้ากันนะน่าจะตั้งปุ่นนะไปแล้วนะครับช่วงนี้เงียบปีนี้เงียบหมดเลยครับที่เขาบ่ลงเพราะอย่างถ้าเขาลงปุ่นปุ๊บเดี๋ยวตั้งเพ่เขาจะไม่ได้ลงเพราะอย่างนั้นมีคนมาจองตีกะอ๋ออันนี้คือจุดเดิมเขาเนี่ยเขาก็บอกกระตอกันไปเขาจะมาลงเพ่เลยไปลงไม่ไปลงปุ่นนี่เนี่ยนายอีมหน้ามันน่าเกลียดครับเออมันบอกไข่แฟร์ตัวแรกครับผมไข่มังกรไงเพราะนั่นได้มันโอเคอยู่น่าจะเป็นวันๆไปน่ะครับผมถูกได้มาเจ้าก็ลงตีตำเลตีดีๆไปนี่เนี่ยครับถ้าลงทุกวันนี่มันต้องไปอัดครับเนาะอาหารตกทุกวันน่ะนักตกป่าต่างถิ่นมาเนี่ยจบเลยครับครับจบเลยบ่ได้ลงบ่ได้ลงอ่ะเนาะครับนอกจากมาขอแอบขอแบ่งปันที่ตะวันบางคนก็ฮืออยู่อย่างผมฮืออยู่แต่ผมก็จะลงประมาณเนี่ยห้องเจ็ดหลังก็ยังไม่ได้กับคนสักห้าหลังก็ยังดีเอาขยับไปกันไป
ดกันด้วยกันไปอย่างปีแรกนี่จันตุ้มนี่สิบไปสิบไปสิบเอ็ดสิบสองหลังนี่แล้วก็พักห่างจันก็นี่ระยะมองอีนี่นะจากผมเจ็ดหลังนี่นะต้องได้สิบนะครับนี่ครับห่างกันแค่นี้ตัวเรานี่สอกป่าสักน้อยนี่ต้องได้สามหลังอ่ะครับถ้าป่ากินมันบ่พันไงพันนะพันเป็นยังครับเพราะว่ามันกินแล้วผมจะดึงออกดึงออกครับผมดึงออกก่อนเดี๋ยวก็แหวนนี่เข้ามาแล้วเข้าตามช่องเข้าตามช่องแล้วโอเคครับลุงครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยววันหลังไม่เอลหาไม่ครับครับผมนั่นตัวนี้มันป่าครับก็ลำลาลุงไปเรียบร้อยแล้วก็พี่อีกคนหนึ่งก็ลงเบ็ดยังไม่เสร็จนะครับมุมกว้างจะประมาณนี้โอเคฮะเดี๋ยววันหลังมาเที่ยวใหม่ถ้ามีเสียงต้อนรับดีนะถ้าให้ผมอยากทำคลิปประมาณนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมหน่อยครับคอมเมนต์มาก็ได้นะว่าให้ผมทำอีกแถวนี้ก็จะเป็นหญ้าแห้งหมดเลยฮะถ้าโดนไฟมาก็หมดกันจบกันฮะก็ได้ความรู้ไปบางส่วนครับได้ความรู้ไปมันนิดหน่อยโอ้น้าผู้หญิงคนนั้นยังอยู่ฮะอ๋อแฟนจะมาลงอยู่ตรงโน้นนะเข้าใกล้ๆเดี๋ยวผมถ่ายดูอันนี้ลงกู้แฮมหลังนี่พี่ครับก็คลิปนี้ก็ลำลากันเพียงเท่านี้นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าถ้าจะให้ผมทำคลิปประมาณนี้ก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาติชมได้นะฮะก็ลำลากันเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ